บ้างถึงการป่วยเป็นยังไงค่ะก็ตอนนี้ดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากที่ผ่านมาเยอะแล้วค่ะมันยังมีเจ็บยังมีอะไรอยู่ยังมีเจ็บอยู่ค่ะนี่ก็ยังแอบเจ็บอยู่นิดหน่อยค่ะจริงต้องยังไงต้องดูแลต้องดูแลตัวเองก็จริงๆแล้วคือเปลี่ยนการใช้ชีวิตค่ะนิดนึงออกกำลังกายไม่ได้แล้วก็คือการกระแทกหรือการนั่งรถหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอุปสรรคนึงค่ะเพราะว่ามันก็จะกระเทือนไปถึงข้างในคือแผลในช่องท้องเนี่ยยังหายไม่ดียังไม่สนิทค่ะคุณหมอได้บอกไหมครับว่ามันจะแบบปกติเมื่อไหร่คุณหมอคือคุณหมอบอกไม่ได้คุณเนื้อตัดแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะก็คือสภาพร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นของไอซ์เนี่ยคือถ้าเป็นเคสปกติเนี่ยก็อาจจะประมาณ1เดือน2เดือนก็คือปกติแล้วกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันก็กระทบเยอะค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังต้องทานยาแก้อักเสบอยู่เลยค่ะซึ่งเป็นยาอักเสบที่ชนิดที่แรงมากๆยาแก้ปวดชนิดที่สามารถที่จะติดได้ด้วยเพราะว่าไอ้ปวดมากคิดกลัวมันจะเนื้อรังไปกว่าเดิมก็ถ้ายังไม่หยุดที่จะทำงานต่อหรือว่าใช้ร่างกายเราก็จะมันก็จะมีผลกระทบถึงที่นี่ละครล่าสุดที่เรื่องของละครของพี่เมย์ค่ะค่ะอันนี้ด้วยเหตุก็นี่แหละค่ะเรื่องเหตุผลเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพโดยตรงเลยแล้วก็ไอ้ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทำละครได้เสียดายไหมคะเสียดายไหมพี่ถอนกับกดยังไงหรือว่าเราถอนเองอ๋ออันนี้เป็นการคุยกันกับพี่เมย์ผู้จัดเองแล้วก็ผู้ใหญ่ของช่องค่ะว่าไอ้ต้องกราบขอโทษจริงๆว่าไอ้ไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าวันที่ไอ้ป่วยเนี่ยก็เป็นวันที่เขาถ่ายกันด้วยแล้วเขาก็ถ่ายกันมาแล้ว 2-3 คิวซึ่งไอซ์ไม่สามารถกลับไปทำงานได้เต็มที่คือเรียกว่าละครถอนตัวเองค่ะก็เป็นการคุยตกลงกันตรงๆทั้งสองฝ่ายเสียดายไหมคะเรื่องนี้บทดีเหมือนกันใช่ค่ะบทดีค่ะแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายด้วยก็ถามว่าเสียดายไหมก็จริงๆไอซ์ว่าสุขภาพสำคัญที่สุดค่ะถ้าเราทำงานได้ไม่เต็มที่ไอคิดว่าก็อย่าเสี่ยงดีกว่าค่ะไอต้องยกเลิกงานเยอะไหมคะกับการเข้าโรงพยาบาลก็ช่วงนี้คือแคนเซิลทั้งหมดเลยค่ะกับพี่เมย์คุยกันเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะมีปัญหาอะไรนะคะพอดีต้องขึ้นเข้าข้างบนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ